เอ็นชินเอาแล้วก็สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยนะวันนี้ไม่ได้มาชมพระอาทิตย์อัสดงนะครับนะวันนี้อยู่เกมฮงไกสตาร์เรลครับนะวันนี้มีตู้กาชาใหม่นะก็เป็นตู้ของน้องไฟฟ้านะครับนะแสงอคติที่ยุบแสงอคติที่ลุกโชนนะครับนะเว้ยแม่งแค่คำธรรมดาที่ผมว่าอ่านไม่ออกแล้ววะเป็นพันหมดแล้วโอเคก็เป็นตู้ของน้องไฟฟ้านะเป็นทำลายล้างธาตุไฟนะแต่น้องนะแต่ว่าเออแต่พอเข้าสู่โหมดต่อสู้ที่น้องก็เป็นร่างเป็นลิวเคนโดไปได้เอาที่มันเหมือนลิวเคนโดมากกว่ามาสไลเดอร์อีกนะบางคนบอกว่ามันคือมาสไลเดอร์แต่ผมกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มผมนี่เรียกน้องว่าเป็นแบบลิวเคนโดมากกว่าหน้ากากเหมือนนะหน้ากากเหมือนลิวเคนโดอ่ะเออแต่แค่อุปกรณ์แปลร่างไม่เหมือนนะโอเคเราจะมีตู้ของรุ่นเมย์นะซึ่งแม่งมาอะไรตอนนี้วะ okay. เอาจริงนะถ้ามาแยกตู้ที่ผมแบบเออยังน้อยลองโลได้ไงแต่นี่แบบมาพร้อมกันเลยนะจะมีไลท์โคดิดหน่อยนะก็เป็นทำลายล้างนะไม่ใช่ทำลายล้างฮะ huh? เออถูกแล้วทำลายล้างเออเออล้างถูกแล้วเออมองอะไรเนี่ยเออทำลายล้างธาตุไฟนะก็เห็นได้ข่าวว่ามีเบรกงานอะเบรกแบบได้โหดมากนะถ้าเกิดคอมโบกับMC หรือตัวของดุนเมยเนี่ยก็คือแบบสุดยอดเลยนะถ้าเป็นไปได้ควรมีดุนเมยนะครับนะแล้วก็ MC ด้วยนะ MC MC จินตภาพเนี่ยตัวนี้นะนี่นะซึ่งผมก็ป้ายไประดับหนึ่งนะแต่ผมเอา MC จินตภาพแบบมาเรียกน้องแล้วกันนะคือเป็นแบบว่าเป็นฮงจุ้ยนะก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะโอเคถ้าเราไปๆจำเถอะนะโอเคไม่ต้องพูดภาพเพลงกดเลยดีกว่านะ10โลแรกนะซึ่งผมก็ดองไว้แบบ 50,000 นะแล้วก็ตัว IC 40ใบนะไปแล้วก็พร้อมจะร้องเพลงสู้เนื้อฝันยังคงมีฝันยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาสไลเดอร์นะนี่มันเดนโอนะเดี๋ยวโอเคม่วงถูกแล้วล่ะนะสภาพประดิษฐ์ว่ะนะเราได้กาลาเกอร์นะกาลาเกอร์ที่ผมมีอย่างวะเอามีแล้วนะโอเคก็ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ผมมีนะ20โลนะตอนนี้ผมคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นไม่มาด้วยนะเพราะว่ามันช่วงนี้ก็เวลาบ่าย2นะพอดีว่าผมอยากกดแบบจะขาดละนะ ไม่มีอะไรม่วงนะเฮ้ยไรควรอะไรวะไอ้สวยวะผ่าปัญญาด้วยมาขอใส่ตัวอะไรวะเนี่ย ATK เพิ่มขึ้นคริติคอลเพิ่มขึ้นเอ้ยไม่อันนี้มันแบบไอ้นี่น่าใส่เนี่ยเอาจริงนะเออไปนะแต่ที่เราอยากได้ไม่ใช่ไลโคดีมันเป็นตัวน้องนะนี่เราที่เท่าไหร่30นะ30โลนะม่วงเหมือนเดิมนะโอ้ยเสือเชิญก็ไม่ได้ผลหรอวะโอเคนะผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยกดไปเถอะนะ40โลแล้วนะเอาที่ผมจะกดรุนเหมยด้วยถ้าเกิดผมเหลือนะกดไลค์เพื่อที่ผมจะได้แบบกดรุนเหมยนะครับนะกระทืบไลค์คนละคีย์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะผมอยากกดมากรุนเหมยเนี่ยโอเคง่วงอย่างนะไอ้คนเหมือนเดิมเลยเฮียมันเดจาวูชิพายเลย2รอบแล้วนะโอเคโอเคตัวหมดละที่เหลือก็เอาเนี่ยแหละ50แล้วป่ะ50แล้วเออ50แล้วเพราะว่าเราใช้ไป40ตัวใช่ไหมล่ะที่เราคงเหลือนะ50ละนะผมจำได้อยู่เอ้ยได้นี่ได้สุเย่เออจะได้น้องแต่แพทจีนแล้วแต่ไม่ได้กดไงก็เลยไม่ได้โอเคเพราะไม่ได้กดโอเคอันนี้ม่วงป่ะม่วงเปล่าเลยไม่ม่วงม่วงก็ข้ามไปนะอันนี้เคยได้ป่ะน่าจะเคยได้แหละนะโลที่50โลแล้วยังไม่ออกนะโลที่60นะครับนะการันตีอยู่ที่90โลป่ะวะเกมนี้น่าจะ90นะ
มันวิธีดูนะดูที่ตั๋วป่ะถ้าตั๋วเป็นสีลุ้งมันจะแบบเป็นสีทองหรือเปล่าคลิปมันจะไม่เหมือนกันอ่านี่ม่วงนะพาไปก่อนนะเออได้น้องมาอีกละแต่ขอเราแลกเปลี่ยนนิดนึงนะเราเอาเนี่ยแลกเปลี่ยนเออพอดีว่าเรามีตั๋วแค่นั้นนะแต่ไปแลกนี้แล้วกันนะเรากดไปดีกว่านะเพราะที่ว่ามันจะได้แบบนะเอ้ยเมื่อกี้ลุงป่ะนี่เราที่70ป่ะเนี่ยมันก็ปลายทางนะเฮ้ยทองมาดูเลยตัวอะไรดาต้าแบงค์ดาต้าแบงค์เอ๊ะไปดูอยากได้น้องนะแต่มันเหลือตู้นี้วะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงพิชชาหลุดไปลูกอันนี้ไม่รู้ไม่เนี่ยมีอะไรข้ามไปเลย80โลอันนี้90ละมันรีเซ็ตโลเปล่าวะที่ผมจะไม่ได้ละอ๋อมันรีเซ็ตโลว่ะโอเคโหกูกดหมายแต่นั่นเลยวะเนี่ยมันหมุน90ฮะ100โลเนี่ยร้อยโลละร้อยสิบโลแล้วเปล่าเนี่ยไม่นับละลืมนับเลยอะโอ้โหมันจะได้ปะเนี่ยดอกเยอะอยู่เฮ้ยดีลุงดีลุง120ป่ะเนี่ยอันนี้ไม่นับละปังลมเสียแต่อันนี้แล้วล่ะอันนี้ต้องออกแล้วไอ้เหี้ยไอ้นี่มีสิทธิ์แบบว่าแบบหลุดเลนได้ได้ฝ่ายลูกกูอยากชอบเลยเออนั่นแหละนะดูไปไปละ20เด้ออาจารย์ทุกคนแต่แน่นอนว่าเส้นทางผมไม่จบเพียงแค่นี้ yeah. นะไอโคนสิวะเออไป10โลแรกไอโคนนะเอ๊ะลุ้งเปล่าวะมันจะลุ้งเลยผมคิดไปเองเปล่าวะนี่ดูอ่ะเคยบอกเพื่อนผมเคยบอกอยู่ว่าดูยังไงไม่รู้อะก็จะมีลุ้งๆอะไรตรงใบตรงอะไรสักอย่างเออผมก็ดูไม่เป็นนะเพราะปกติผมแบบรอรถไฟมาแล้วแบบเออมีวิธีดูอยู่มันก็รู้เหมือนกันปะวะมันรู้ยังไงอะลุ้งแบบต่างกันเนี่ยรถไฟจอดเทียบทางรู้กี่สาดีแล้วอันนี้โดยที่20ของไลโคนะครับนะอย่าจะสับสนกันนะฮะโอเคโอ้ได้เซเว่นมาเนี่ยสามสิบโลได้เปล่าสับไลฟ์โฟนบอกว่าผมไม่มีโอกาสได้กดบูเบทแล้วว่าสภาพเราปังเพราะว่าเทปไม่พอเลยเออนั่นแหละนะมวงกับมวงไปนะอันนี้ไม่นับแล้วเนี่ยโลเท่าไหร่60แล้วมั้งโอเคมันน่าจะมีจำนวนรับโลนะเออว่าไหมหรือกลัวอะไรกลัวว่าคนกดแบบไม่อินเหรอวะโอเคอุ้ยอย่ามานั่งตัดต่อแบบว่านับโลได้เอาจริงนี่เอาโลที่70นับผิดก็ขออภัยด้วยผมก็ลืมไปแล้วถ้าขอว่าประมาณเอาอะไปตอนนี้เราก็80แล้วมั้ง80 90อะประมาณเนี่ยมันต้องออกแล้วล่ะทองอะถูกป่ะเนี่ยทองกระเด็นไปมันปลอมไม่แย่ไอ้เหี้ยมึงทำกูอับอายอับกูขายขี้หน้าปังปลอมไปฉันดูแย่
าไปทำอะไรดีวะฮะเอาไปทำอะไรดีวะเอาไปทำอะไรดีวะโอเคสุดทางว่ะเฮียว่ากูโดนขโมยโดนใครโดนแน่นอนเลยรอบเนี้ยเดี๋ยวนี่ขนาดพี่กองแช่งนะเนี่ยผมว่าพี่กองแช่งนี่น่าจะแบบถูกใจทุกคนนะเนี่ยเอาจริงนะว่าไหมพอพี่กองแช่งปุ๊บนี่คือแบบว่าผมนี่คือแบบดวงแบบโดนทุกครั้งเลย จริงๆกดอะไรก็สุดทุกอย่างอะ แต่หักในแหละอืออย่าม่วงไหมม่วงอันนี้กูไม่นับแล้วเนี่ยว่าโรยเท่าไหร่แล้วไม่นับจริงเดียดปุ้งร้อยเท่าไหร่ไปดูตอนนี้ร้อยแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นลุงอ่ะเนี่ยดูเห็นป่ะก็เป็นลุงอ่ะดูดูยังไงอ่ะใครรู้วิธีดูแบบว่าตอนแบบตัวมันเป็นสีทองอ่ะก่อนที่แบบรถไฟจอดเนี่ยคุณโพด้านล่างเนี่ยนะใครรู้ก็บอกผมด้วยคุณดูยังไงผมก็ดูไม่ออกจริงปังอื้อทองเนี่ยไม่ต้องหลุดละเฮียอันนี้ต้องหลุดอยู่ละเฮียหลักร้อยเลยอื้อย่าเนี่ยมันต้องอยู่แล้วล่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงเราใส่ให้ไฟปลายไปเลยดีกว่านะมันจะได้แบบว่าอันนั้นเลยได้ไปลื้อปังอื้อจับใจโอเคใส่ไปเฉยที่เหลือเหรอลุนเมสิว่าเนี่ย yeah. ไหนทุกคนกดไลค์ให้ผมละผมก็ต้องกดลุนเหมยอยู่ละนะไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปคอนเทนต์นี้ต่อไปอีกนานแสนนานไปความเกลือตัวสถิตอยู่กับข้า กะลาเกอร์ไอ้กูมันปวดจนแบบกูเบื่อหน้าแม่งไปแล้วอะปังเห็นหน้าแล้วแบบไอ้เหี้ยแบบนะเอ้ยนี่มันน้องนั่นนี่น้องฮานาปิไม่ใช่น้องอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้กูใหญ่เฟยเอ้ยกูไหนเฟยนั่นแหละมันต้นแบบให้ผมนึกถึงไอ้นายเกชินอะแล้วโยบิยะป่ะโยบิยะที่เล่นประทัดอะโนที่30นะโอ้ยเหยียบพูดแล้วอะให้ผมตัดต่อให้ผมในอนาคตตัดต่อคลิปเถอะให้ผมคู่ที่เกียจพูดแล้วอะแล้วก็แบบไม่ท้อแบบตั้งแต่120โลของไฟปลายแล้วอะแต่นี่ผมไม่อยากเผาอะไรแล้วแหละนะอันนี้คือกดดองโลชัดอะเพราะอย่างน้อยถ้าเกือบตู้แย่มาผมก็คงกดอะไรเอ่ยโอ้ถ้าหลุดก็ดีถ้าหลุดไม่เป็นไรถ้าออกมาก็ดีนะตอนนี้ไม่หวังอะไรละตู้ดุนเบย์ม่วงไอ้เหี้ยเหลือเพชรไปเหลือแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคอันเนี้ยความหวังสุดท้ายของผมละอันนี้นาฬิกาทองผมแล้วจะอยากบอกผมอย่างนี้กระเด็นไปแย่เขาเลยทำฉันอยู่แย่ไปแย่ทำไมม่วงตอบย้ำผมดีกันวะโอ้ยม่วงเย็นจังวะร้อยล้านว่าเราเลิกเราเลิกทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าวะจริงเราเลิกวะเราเลิกใจผมจะพังแล้วตอนเนี้ย
เดี๋ยว 6,000 เลิกดีกว่าดองมาตั้ง 40,000 แค่นี้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตู้นายมีอีกคือผมกดได้เท่าไหร่อ่ะ60โลป่ะไม่น่าถึงอ่ะเพราะมันได้แค่30โลไม่น่าได้ป่ะอ่ะก็30โลเผื่อออก เอาอีกสิว่าไอเนี้ยหมดตัวแล้ว ไปไม่ใช่ป่ะอ่ะ10โลสุดท้ายสำหรับวันนี้ไปไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่จะมั่วละโอเคผมว่าได้เจอกันตูหน้าแน่นอนเลยจริงด้วยเจอกันตูหน้าจริงๆเฮ้ยอะไรอ่ะสวยดีอ่ะเฮ้ยก็สวยดีเจอกันตูหน้าเอ้ยได้อีกป่ะ10โลสุดท้ายก่อนไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคราวหน้าเจอกูใหม่โอเคแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมประกอบการเจ๊งหมดตูดนะแต่ขอเพิ่มลองนี้ก่อนโอเคนะกดคาร่าด้วยคาร่า C1ว่ะตายเอ้ยโอเคอย่างเราได้น้องไฟฟ้ามานะถือว่าโอเคแต่ได้มังกรตัวน้อยโอเคไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้